ัสดีจ้ะ FC ทุกคนวันนี้นะเราก็จะไปไร่หยาดฟ้านะจ๊ะไร่หยาดฟ้านี่อยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะก็อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเองอ่ะเห็นบอกว่าน่านั่งมากซึ่งแบบว่าเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่เขาแบบว่าทำสวยงามมากเลยวันนี้ไปกับลูกสาวนะจ๊ะชื่อวิปครีมนะวิปวิวหน่อยจ้าน้องวิปครีมของเราเป็นคนแนะนำมานะจ๊ะจะน่านั่งหรือว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราติดตามกันดูนะจ๊ะระหว่างทางนะก็จะเป็นบ้านปูผับพระธาตุด้วยนะจ๊ะสวยชนะชัยจังหวัดยโสธรแล้วนะตรงนั้นจะเป็นร้านกาแฟหน้านั่งแล้วก็จักรยานปั่นฟรีด้วยคุณป้าบอกนะจ๊ะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเห็นไหมน่ะเขาจะบอกว่ามีลานจอดรถมีสวนดอกไม้แล้วก็มีสถานที่ถ่ายรูปกลางถังเข้าไปข้างในก็จะมีสระน้ำด้วยแต่มีค่าเข้า20บาทนะจ๊ะทางด้านโน้นจะเป็นค่าชำระเงินนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าเพราะว่าเราซื้อตั๋วเข้าไปข้างในแล้วนะจ๊ะมาตามมาแล้วกว้างเหมือนกันจะมีที่ถ่ายรูปมี
ที่นั่งดื่มกาแฟข้างนอกก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่าตรงสะพานกันนะจ๊ะสวยมากเลยสวยหรือเปล่าคนสวยหรือเปล่าไม่สวยไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราขึ้นสะพานตรงนี้ดีกว่าปะมาเลยตามมานะคะว้าวน้ำสีฟ้าดูสิสวยมากตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยมาพักผ่อนโอ้สะพานก็แข็งแรงนะเป็นสะพานปูนมีดอกบัวด้วยนั่งพักก่อนที่จะเข้าไปในร้านของไร่หยาดฟ้านะจ๊ะมีต้นตะบองเพชรแล้วก็มีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแบบธรรมชาติดีมากอุ๊ยตะบองเพชรหนีบมือนี่คือต้นตะบองเพชรนะจ๊ะระหยาดฟ้าม ีหนองน้ำด้วยฮัลโหลบิปครีมน่ารักจังเลย มีเขาเล่นชิงช้าด้วยทางด้านโน้นเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศอยู่ข้างบนของไร่ใหญ่ฟ้านะจ๊ะสวยมากเลยครีมดูสิข้างหลังก็จะมีต้นข้าวแล้วก็มีหนองน้ำแล้วก็จะมีตุ๊กตาด้วยตรงนี้คิดดูซิว่ามันจะรับน้ำหนักฉันได้หรือเปล่าฉันอยากจะลงไปอีกทีนะจ๊ะไปก่อนน้องหมีเร็ว
เร็วเร็วนี่คือเหตุผลที่อยากถ่ายกับน้องหมีนะจ๊ะเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมมองกล้องหน่อยเร็วบรรยากาศไร่หยาดฟ้าสวยมากเลยเมื่อกี้ลูกสาววิปครีมลงไปแล้วนะเดี๋ยวตาฉันบ้างคอยดูนะต้องถ่ายวิดีโอไว้นะเกิดอะไรขึ้นลงได้แล้วเห็นไหมทุกคนอุ๊ยแต่ตรงนี้ก็สวยมากเลยครีมดูสิสวยมากเลยดูเดี๋ยวถ่ายตรงนั้นเออมันจะมีสะพานให้เดินด้วยเนาะดอกบัวกำลังบานเลยแล้วก็จะมีแบบคือดีอ่ะเหมือนแคทวอล์กเลยอะค่ะตอนนี้เจ็บสวมบทนางแบบนะจะไปเดินเล่นนะจ๊ะถ่ายภาพนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะรอดูคลิปหน้าว่ากระแป๋งจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระแป๋งไทยแลนด์นะวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องกระแป๋งไทยแลนด์ด้วยนะจ๊ะ